เดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งช่วงล่างใหม่ให้กับรถน้ำแข็งครับเป็นรถตู้เย็นนะครับปรับแต่งช่วงล่างใหม่ให้แบกน้ำหนักได้ประมาณ3ตันครึ่งได้โดยที่ไม่นั่งเผามากัน2ลำเลยครับโอ้โหใหม่ไฟแดงเลยอ่ะเดี๋ยวเราจัดให้ใหม่นะครับสำหรับรถลำนี้นะครับเราจะใส่แหนบ20มิลข้างละ2แผ่นนะครับช่วงเด้งยังให้มีเหมือนเดิมเอาเหล็กแรดแหนบออกนิดนึงเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วมันจะไปกดอยู่ตรงนี้มันจะทำให้รถเบานั้นแข็งนะครับมันจะไปงัดกันอยู่ตรงนี้เวลาที่แหนบมันทำงานแล้วเนี่ยเข็มขัดตัวนี้มันจะไปกดอยู่เห็นไหมฮะแล้วมันจะทำให้แหนบนั้นขึ้นลงได้เป็นตับเนี่ยมันจะทำให้แหนบแข็งด้วยนะครับเราก็จะนำรัดแหนบออกหนึ่งอย่างแหนบ20มิลที่เราจะใส่เข้าไปเพิ่มนะครับก็จะมี2แผ่นเราจะต้องดัดหลังขึ้นด้วยนะครับดัดหลังขึ้นด้วยเพื่อจะให้มันรับน้ำหนักได้ไวมากกว่านี้แล้วก็เปลี่ยนตรงเตงให้เป็นตรงเตง8นิ้วเพื่อยืดช่วงระยะในการยืดหยุ่นของเขาถ้าใส่ตรงเตงสั้นนะครับนี่ฮะเขาจะนั่งเผาก่อนนะครับใส่ไม่ถึง3ตันนั่งเผาแล้วนะครับนี่ฮะช่วงเด้งช่วงห่างมันเยอะเกินเดี๋ยวเราจะเอาให้ช่วงเด้งมันน้อยนะครับเพื่อจะให้บรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับมากัน2คันเลยนะครับเดี๋ยวเราจัดให้โอเคช่วงห่างเยอะเกินนะครับทำให้บรรทุกน้ำหนักไม่ได้นะครับช่วงห่างเยอะจนเกินไปครับรถเบาอาจจะนิ่มจริงแต่การบรรทุกน้ำหนักจะได้น้อยนะครับเสียโอกาสในการบรรทุกดังนั้นเราคำนวณแล้วว่าต้องใช้แหนบ20มิลข้างละ2แผ่นนะครับแล้วก็ดัดโค้งหลังขึ้นนำแหนบของตัวติดรถดัดโค้งหลังด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับวันนี้อ่ะมาแล้วครับสำหรับเช้านี้นะครับ2คันนะครับแล้วก็จัดให้เลยนะครับแก้เหมือนกันทั้ง2คันนะครับแก้ไขช่วงล่างให้ใหม่นะฮะโอเคขอบคุณมากๆครับ